ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้มืดหน่อยเพราะว่าเรานั่งรถเลยไปมันจะหมดเร็วมากผู้ชายไม่เลยก็ใช้ไม่ได้เธอก็ใช้ของเจเนี่ยอาเจเอาอยู่แล้วไม่มีการบอกล่วงหน้าแล้วอยู่ดีๆก็ถือกล้องเงี้ยสวัสดีทุกคนเป็นเด็กวันนี้เราก็มียูนิคทัวร์นะคะที่วิคตอเรียมันก็จะแบบห้องสมุดทั่วไปแต่ก็โมเดิร์นหน่อยพวกแบบ engineering stuff ซึ่งเราสองคนก็ไม่ได้ into ด้านนั้นเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยไปทุกคนต้องไปกับเราโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมมาร์เก็ตข้างนอกเราไปดูข้างนอกซึ่งเป็นเขาเรียก farmer market เดี๋ยวไปตัดเสียงฉันออกนะคะทำไมเจมเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่ก็อยู่ในคลิปหลายรอบแล้วอยู่ในคลิปตั้งแต่ตอนที่ทัวร์โฮสต์ทำไมเจมเป็นคนแบบนี้อะคะไม่มีใจอยู่ในคลิปไงเพราะพี่บุ๋มสั่งมาให้ทำก็เลยพี่บุ๋มไม่ได้สั่งให้ฉันอยู่ในคลิปนะคะนี่นะคะน้องเจนคนที่ชอบถือโทรศัพท์โดยที่ไม่บอกใครจะพาไปชมฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือฟาร์มเมอร์เขาจะมีผักผลไม้ต่างๆอันนี้คือที่ที่เห็นปะ Student Association คือที่ที่ให้คำปรึกษานักเรียนได้แล้วเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตึกหมอที่มีหมอใช่ไม่พูดสิเดี๋ยวจะตัดเสียงฉันออกไงโอเคตรงนี้เราจะพาไปที่ Student Association ที่ให้ทำประกาศที่ขนมปังที่ด้วยใช่มีขนมปังฟรีตรงนี้ก็จะแบบช่วยจะแบบปัญหาต่างๆคำศัพท์จะแบบมีอะไรถ้าแบบเหมือนแบบโดนแบบทรีติดแบบอันเบลต่างๆก็สามารถเข้าไปคุยกันได้ตรงนี้ด้วยเป็น outdoor space นะคะเป็นแบบที่เอาไว้แบบผ่อนคลายต่างๆเขาบอกว่าตรงนี้คนเยอะมากช่วงซัมเมอร์แต่ว่าตอนนี้วินเทอร์หนาวคนไม่มีใครออกไปตอนนี้ฝนตกจ้ะโอเคไปช่วยกันต
รงนี้ก็จะเป็นแบบที่ hangout นะคะเด็กในมหาลัยเขาบอกว่าเออช่วงหลังสอบจะมีแบบเป็น puppy ซึ่งเขาจะเอาแบบพวกหมามาจาก SPCA นี้เป็น organization เอามาให้เล่นด้วยก็จะแบบผ่อนคลายอย่างหนึ่งใครเป็นแบบ dog person อะไรก็เขาทำเลยนะรอ cat ที่เหมือนประมาณแบบคล้ายๆว่ามีคลินิกอยู่ในนี้เกี่ยวกับแถวใครมีปัญหาร่างกายแบบว่าป่วยอะไรเงี้ยก็มาตรงนี้ได้ก็คือเป็นคลินิกขนาดย่อมอยู่ในนี้คือมีหมอมีพยาบาลใช่มีหมออะไรเหมือนแบบในคลินิกในโรงพยาบาลเลยแล้วแค่อย่างนี้โอเคต่อไปไฮเทคตรงนี้ที่เห็นมันอยู่ตึกแดงๆเป็นตึกออริจินอลของมหาลัยเลยค่ะเป็นว่าตอนเขาเริ่มตอนแรกก็คือจากตึกนี้เลยใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ได้มีนักเรียนอยู่ตอนนี้จะเป็นพวกแอดมินใช่จะไม่เรียนกันว่าถ้าใครเซิร์ชหาชื่อมหาลัยก็น่าจะเห็นอันนี้กันบ่อยๆก็ครั้งนั้นเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่มากี่ปีแล้วนะ124ใช่มหาลัยก็124ปีอายุเท่าไหร่มั้ยนะโอเคก็ถ้าเราเดินไปตรงนี้จะไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ามหาลัยดีกว่าเยอะมากเลยนะทุกคนเวลาที่มาที่เราจะไปหาที่จอดรถก็จะวันนี้เราโชคดีใช่วันนี้เราดวงดีมาถึงปุ๊บจอดปั๊บแล้วก็ทำให้เรามาเร็วกว่าปกติใช่ graduation hat อะก็สวยดีแบบเป็นฟิวชั่นแห่งความแบบโมเดิร์นกับความเก่าด้วยกันไม่สวยแล้วก็ทุกคนเห็นไอ้บริดจ์ตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นทางเชื่อมของโอเคค่ะก็นี่นะคะก็จะเป็นป้ายรถไฟฟ้าแล้วก็สำหรับคนที่ขึ้นบัตรมานะคะแต่ว่ามหาลัยก็จะมีเป็น accommodation ที่เป็น on hall residence ที่อยู่รอบๆมหาลัยซึ่งใกล้กันมากสามารถเดินได้มี14 9อันเป็นที่แบบมีทำอาหารใช่อันที่เหลือก็เป็นต้องทำอาหารแล้วก็ตอนก็พูดอะไรนะอันนี้เป็นแคมปัสที่ปีหนึ่งทุกคนจะแบบมาเรียนอยู่ที่นี่หมดแล้วก็หลังจากนี้ก็ถ้าอาร์ติเทคก็จะแยกไปอีกแคมปัสหนึ่งแล้วก็อีกแคมปัสหนึ่งก็จะเป็นของรอกับบิสเนสแล้วที่เหลือก็จะยังอยู่ใช่โอเคหมดแล้วนะโอเควันนี้ก็จะหมดแล้วนะคะจากที่ไปดูมหาลัยกันมาเสร็จแล้วก็กลับอีกแล้วช้อปปิ้ง Day 2 of shopping day let's go เรียนคอร์นอนถ้าอยากดูคลิปมหาลัยก็ไปดูอีกคลิปนะเพราะว่าเราจะตัดแยกเธอเราชอบอันนี้มากอันไหนของมอร์บราวน์คือแบบนะทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันเป็นสไตล์ของเราได้ข่าวว่าเสื้อตัวนี้เพิ่งไปได้เมื่อวานเออคือทุกคนเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะหือของฮะให้บล็อกเล่นไม่มีอะไรทำไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเราเดินทั่วบริเวณแล้วไม่ I mean Cuba Street ใช่ไหมแล้วก็รอพี่ได้มารับเพราะว่าความจริงตอนแรกก็ว่าจะเดินแต่ว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับดีกว่าไม่มีอะไรทำด้วยแหละแล้วว่าเดี๋ยวพาเดินเล่นเอ้ยให้ดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นถนนสายลุงสวยนะถนนที่สั้นก็เป็นถนนที่สั้นมากก็น่าจะต้องเดินไปเรื่อยๆไปไหมแกเดินไปฝั่งนู้น
เอ้ยฝั่งหนูเราเดินมาป่ะใช่มันไม่มีอะไรให้ไปเลย I can tell this is the boringest thing ever boringest I don't know มันไม่มีอะไรมาดูนะมาของแม่โอเคแบบโอเคเดินข้างมาติดอะไรเขาจะไม่บอกใครฉันใช่เฮ้ยเราไม่บอกกันก่อนวะไม่เคยบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแป๊บนึงค่ะทุกคนอันนี้วิวนะคะเรามาเจอกันนะคะที่แมคโดนัลด์แห่งหนึ่งของเมืองบริงตันเสียงจะดังนิดนึงอยู่ในแมคโดนัลด์นี่คนชอบแอบมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ซื้อแบบใครบางคนใช่อะแสดงแล้วก็ซื้อใช่ซื้อมาแค่เนี่ยเก็บทองชิ้นแบ่งกันสองคนพี่วิวมาจากโรงเรียนไหนพี่มาจากโรงเรียนลิงคอนเป็นโรงเรียนที่อยู่แถบไทเชิร์ตเกาะใต้ของนิวซีแลนด์มาอยู่ที่นี่เพราะสองกรณี1เรียนพิเศษเสริมแล้วก็2มาดูวอกเตอร์เรียมีตัวเรียนดีมากไม่ดูแมสซี่หรอไม่ดูแมสซี่ยังเอาแค่แบบตัวเลือกให้น้อยๆก่อนตอนนี้ที่ดูวอกเตอร์เรียเบียร์วอกเตอร์เรียวิกตอเรียรู้สึกว่าวิกตอเรียมันดีนะแล้วก็รู้สึกว่าถึงกะหรี่กันไม่เป็นโอเพ่นหรอไม่เป็นโอเพ่นหรอโอเพ่นมีควายหนักเกินไปโอ้ยโอ้ยไม่จริงเหรอแล้วเธอทำไมไม่อยู่โอเพ่นเพราะว่าฉันเลือกโอเพ่นมากแล้วมาเวลิงตันก็คือแล้วพอมาอยู่เวลิงตัน2วันฉันก็เบื่อแล้วโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ North City Mall แล้วก็แบบมาแบบเออเจนมาเพราะตอนแรกไม่ดีแล้วแผนนะมันก็มีอะไรต้องทำอีกนิดนึงครับทุกคนก็เรา on the way to Messi ใช่วันนี้ก็เป็นวันที่4ป่ะใช่ที่อยู่ที่เวลลิงตันใช่แล้วก็เป็นมหาลัยที่2ที่เรากำลังจะไปดูวันนี้เป็น open day ด้วยนะตอนนี้ก็กินข้าวเที่ยงอยู่ความจริงมันก็คือข้าวเช้าแหละแต่เจนเล่นตื่นแบบเกือบ11โมงไม่น่าเกือบน่าจะอ๋อก็เกือบอีก2นาที11โมงถ้าไม่ไปเคาะก็คงจะนอนต่อจริงไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไงคือตอนนี้ฝนตกก็คือวันนี้ตอนแรกจะไปเช้าแต่ว่าจะไปเดินในเมืองแต่ว่าสุดท้ายฝนตกก็คิดว่าน่าจะกลับบ้านเวลา3โมงแล้วที่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันแล้วตอนนี้ก็คือต้องอยู่ในห้องคือไม่ห้องรกมากเลยไม่ต้องสนใจห้องหนูมันก็รกแหละก็ตกเปียกนั่นแหละก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละเพราะว่าฝนตกหนักมากทุกคนคะวันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะกำลังจัดกระเป๋าอยู่คือตอนแรกเราก็จัดเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเจนอยากให้เราใส่ฮูดเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้เจนอะไรไม่เกี่ยวไม่ได้อยากให้ใส่อะไรอะไรวะก็คือทุกคนน่าจะเห็นนะคะว่าทุกอย่างเหมือนกับตอนเรามาเลยทุกอย่างเป๊ะๆถุงเท้าไม่ได้ซักเลยนะอะไรไม่ได้ซักอะไรซักซักหมดอ่ะถุงเท้ามี2คู่ไงไม่ต้องซักแต่ไออันเนี้ยไม่ได้ซัก
จริงๆว่าแต่มันคือฮูดี้แต่ฮูดี้มันทุกทีมันไม่ต้องใส่อยู่แล้วนี่นานๆทีนานๆทีแบบเดือนหนึ่งสักทีเดือนอันนี้อะไรไม่ไงทุกคนนะคะเราหลังจากไฟไม่ใช่โอ้หลังจากทริปเวลลิงตันนะเราก็จะพาไปดูออคแลนด์ใช่เมืองของเราเมืองของเราคนเดียวเราคุณเนี่ยตอนนี้สนุกกับการถ่ายเพราะว่าเฮ้ยเขาขี้เห่ออ่ะคนหลังกล้องอ่ะตอนนี้เราก็จะมาเป็นเราเป็นพิธีกรให้ก่อนนะคะรอเขาหายเห่อก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้เขาจะหายเห่อตอนไหนถ้าเขาไม่หายก็ไม่หายถ้าเขาหายก็หายอ่ะทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวพาไปเจอกันอีกทีสนามบินหรือบนรถก็แล้วแต่เจนโอเคอ้าวยังไม่หยุดอีกเหรอ Cut Cut ไม่ต้องถามว่าทำไมทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่ทิมานูแล้วก็เพิ่งมาอัดตอนตัดคลิปรู้สึกว่าแบบอยากอัดเพิ่มนี่ก็เลยเพิ่งมาอัดแล้วก็คลิปนั้นอะคลิปที่ไปเที่ยวโอ๊กกับเวลลิงตันน่ะเป็นคลิปตั้งแต่กรกฎาคมปี21แล้วอ่ะแล้วตอนนี้มกราคมปี22แล้วอ่ะก็เลยแบบทุกอย่างดูเปลี่ยนไปนั่นแหละก็ขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะหลังจากนี้จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นแล้วแล้วก็ EP นี้เป็น EP 2เนาะจะมีอีก EP นึงเป็น EP 3ซึ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วจะเป็น EP ของแบบโอ๊กแลนด์โดยเฉพาะเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะลงอาทิตย์หน้าจะลงอาทิตย์หน้าแน่นอนคลิปนี้จะลงศุกร์ที่21ใช่ไหมมกราปี22เลยวะ22หมื่นปีแล้วก็ EP 3จะลงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแน่นอนสัญญาภายในวันศุกร์อาทิตย์หน้าลงแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้า